ต้องหาถามถึงการหายหน้าหายตาวงการไปนิดนึงว่าใช่แบบวนเวียนเข้ามาเลยน้อยใจสังคมพอแต่งหญิงแล้วน้อยใจ ไม่หรอกก็เป็นช่วงแบบสุขภาพด้วยคือพี่ก็จะมีปัญหาเรื่องรักษาเรื่องจิตนิดนึงต่อเนื่องมาที่พี่เป็นแบบเรื่องอาการแพนิคอะไรเงี้ยคือมันก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังมีบ้างเป็นระยะแล้วเราก็รู้สึกแบบคือถ้ามันไม่ดีขึ้นนะเรากลัวว่าเดี๋ยววันนึงมันจะกลายเป็นซึมเศร้าซึ่งมันก็เริ่มลิงก์ไปแล้วแต่ตอนนี้ก็พยายามเน้นออกกำลังกายแล้วก็ทานยาจากคุณหมอก็ดีขึ้นตัวแพนิคนี่เราพบว่าเต็งเป็นประมาณกี่ปีโหก็ตั้งแต่คุณแม่เสียค่ะก็4ปีพี่ก็ยังต้องรักษาอยู่เพราะมันจะเป็นแบบคือมันจะแบบจิตเราอะใจเราจะชอบคิดว่าเราเป็นนู่นเป็นนี่หนักๆอะไรเงี้ยตลอดเวลาก็ยังไม่หายทุกวันนี้เวลาเป็นอะไรทีก็จะนึกว่าเอ๊ะมะเร็งหรือเปล่าวะเบาหวานหัวใจหรืออะไรเงี้ยโหมันคือคนรอบตัวเรามันป่วยแบบนั้นหมดเลยเราก็เลยกลัวก็ตอนนี้ก็แต่ว่าถ้ายุ่งกับงานเนี่ยก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ทีนี้ใช่แต่ว่าบางครั้งยุ่งมากไปก็จะมีปัญหาอีกเพราะว่ามันจิตเราอะอย่างบางทีเราก็จะรู้สึกแบบว่าวิทำไมงานในวงการเราไม่เห็นค่อยมีเลยมันเกิดอะไรขึ้นเป็นเพราะเราแต่งตัวแบบนี้หรือเปล่าอะไรมันก็จะหาเรื่องน้อยใจไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยใช่ตอนไหนที่พี่เองรู้สึกว่าเอ๊ะมันเราเข้าข่ายซึมเศร้าไหมเรามันมีความคิดอะไรเพราะว่าจริงๆตอนนั้นน่ะพี่เริ่มเข้าแล้วคือพี่เริ่มแบบร้องไห้แบบว่าร้องไห้ง่ายเซนซิทีฟมากแล้วก็ไม่อยากทำอะไรเลยไม่อยากเจอคนอยู่บ้านนอนสังกะตายตื่นขึ้นมาก็ไม่อยากมาร้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มร้องไห้คิดถึงคุณแม่อะไรเงี้ยแบบเป็นหนักมากอ่ะจนแบบก็ต้องไปหาหมอคุณหมอก็จะให้ยาแล้วก็จะคุยก็มันเป็นการปลดปล่อยอ่ะแล้วก็แบบว่าหมอก็บอกว่าให้โฟกัสเรื่องการนั่งสมาธิให้มากขึ้นเพราะใจมันจะได้นิ่งหน่อยคือเราจะมีอาการแบบไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นู่นแล้วก็จะน้อยใจมั่วไปหมดอะไรอย่างเงี้ยไงมันจะเป็นอ่ะมันจะเป็นแล้วก็อยู่คนเดียวไม่ได้มันจะแบบกลัวไปหมดทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็เหมือนเราได้ฝึกจิตตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำงานที่ตัวเองรักก็งานเพลงก็ยังทำอยู่นะคะเพลงใหม่ก็อัดอยู่อัดรื้ออัดรื้ออัดรื้อไม่ถูกใจใช่เพราะว่ามันแบบคือเราจะกลับมาใหม่อ่ะมันยากจริงๆอ่ะคือเขาแบบให้สมศักดิ์ศรีเนาะใช่ก็แบบดีไซน์มาตอนแรกเพลงก็จะแบบออกแนวแบบอุ้ยกระเทยคุณแม่จ๋าวิ่งสายสะบัดมาเลยอย่างงี้ใช่ไหมแต่พี่ก็มาดูอีกทีแบบเฮ้ยมันแบบด้วยวัยเราอ่ะคือมันจะไปสวิงสวายมากมันก็อาจจะไม่น่ารักสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับอยู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เลยรื้ออีกทำกันอีกเนี่ยยังไม่จบสักทีเนี่ยทำกันเป็นปีแล้วอ่ะพี่ก็ไม่กล้าปล่อยออกอ่ะคือมันเหมือนอยู่ดีเราขาดความมั่นใจเรื่องนี้ไปเลยอ่ะมันเกี่ยวข้องกับอาการแพนิคเราด้วยไหมครับพี่เพราะเราแพนิคเรากลัวว่าคิดเยอะคิดเยอะมากออกมาอ่ะตอนแรกก็มองว่าเอ้ยก็ดีเหมือนกันนะคนจะได้พูดถึงแต่ในอีกมุมนึงอยู่ดีพอมานั่งฟังบ่อยฟังซ้ำฟังแล้วฟังอีกคนเขาจะเกลียดหรือเปล่าว่ามันดูแบบว่าดูแบบแบบแนวเลยดนตรีก็แรงตัวเราก็แรงอะไรเงี้ยเสร็จมันก็เลยคิดว่าโอเคก็นั่งประชุมกันใหม่แล้วก็ดีไซน์การร้องใหม่หน่อยเพลงอาจจะเป็นเพลงเดิมแต่เขาบอกว่ามันไม่จำเป็นจะต้องแบบร้องแป้นแหลมอะไรสวีทขนาดนั้นอะไรอย่างงี้ไงใช่ก็เลยยังต้องดีไซน์ใหม่ตอนนี้ถึงขนาดต้องไปปรึกษาคุณฟอร์ดแล้วว่าคุณฟอร์ดสนใจใช่คุณฟอร์ดเขาก็ฟังเขาบอกเฮ้ยดนตรีดีแล้วพี่เนื้อความดีแล้วแต่พี่ต้องเปลี่ยนวิธีการร้องเดี๋ยวผมดีไซน์การร้องให้ใหม่อะไรเงี้ยก็เลยเดี๋ยวเตรียมตัวกันอีกยังไงเพลงนี้คือพี่ต้อมออกเองไหมคะหรือว่ามีค่ายซัพพอร์ตจริงๆมีค่ะมีการติดต่อมีซัพพอร์ตแต่ว่าพี่ต้อมก็มีความรู้สึกว่าด้วยอายุเราก็ไม่อยากให้เขามาแบบต้องให้เราเป็นนู่นเป็นนี่มากจนเกินไปอะไรเงี้ยฮะก็พี่ต้อมก็ยังดูอยู่เนี่ยมันเป็นปัญหาหลายอย่างไงคือมันก็ต้องหาจุดพอดีระหว่างเขาระหว่างเราคือเราเข้าใจผู้ลงทุนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่อยากให้มันแบบหลุดจากคอนเซ็ปต์ใช่เพราะว่าอย่าลืมนะว่าเราก็มีแฟนคลับที่เป็นกลุ่มผู้ใหญ่ซึ่งเขาก็จะนิยมชมชอบเราในมุมนั้นกับถ้าเราอยากได้กลุ่มเด็กๆแบบพวกน้องๆอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีอะไรให้เขาเข้าถึงได้แล้วก็ไม่รู้สึกแบบว่าอีเชยอย่างเงี้ยนึกออกป่ะเพราะเดี๋ยวก็จะมีนะคือบางทีแบบว่าอย่างเขามองเราเป็นอย่างงี้ใช่มั้ยเขาก็มองว่าเราน่าจะแบบว่าหุยออกมาแบบดาด้าอย่างงี้ใช่มั้ยใช่แต่ปรากฏว่าออกมาแบบว่ายิ่งกว่าคุณแม่อีกอย่างเงี้ยมันก็แบบอะไรของมึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ได้คือพี่ต้อมก็เลยแบบโอเคหาจุดให้มันพอดีก่อนใช่พี่ต้อมจริงๆแล้วพอเราลองนั่งสมาธิแล้วเนี่ยมันช่วยเราจริงๆมั้ยคะช่วยนะคือพี่ว่าพี่เป็นคนแบบคิดเยอะอะแล้วมันแบบว่าบางทีมันจะเป็นอารมณ์แบบ
ไอ้นู่นไอ้นี่อยากทำไอ้นู่นอยากทำไอ้นี่ทำไมเราไม่ได้เล่นละครทำไมเราไม่ได้มีคนติดต่อไปร้องเพลงทำไมเวลาเราจะไปคอนเสิร์ตเราโอ๊ยทำไมเราได้ขึ้นที่หลังเขาไม่เห็นความสำคัญเราเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยเก็บน้อยหมดใช่เพราะว่าคือเราต้องเข้าใจไงยุคสมัยมันเปลี่ยนไปสมัยก่อนเราอาจจะเป็นเบอร์แถวหน้าแต่ตอนนี้เราก็ต้องยอมรับถ้าเราไปงานที่เจอกับศิลปินมากๆโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ซึ่งเขาไม่รู้จักเราเนี่ยมันช่วยไม่ได้จริงๆถูกไหมฮะเราไปเราก็คิดว่าโอเคน่ะคือบางทีเราตั้งสติได้เราก็เออเอาหน่ะเรามาแบบที่มันเป็นความสุขของเราดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอก็จะแนะนำให้พี่อ่ะนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิเนี่ยมันเหมือนแบบเราก็จะรู้สึกได้ว่าเออเวลาอะไรมันเกิดขึ้นเนี่ยใช้สติเข้าไปเช่นแบบสมมติว่าทำท่าจะแบบอุ้ยทำไมหัวใจมันเต้นเร็วอะไรเงี้ยเหมือนใจมันสั่นอะไรเงี้ยการนั่งสมาธิมันก็ทำให้เราคามลงอะไรเงี้ยใช่หรือว่าบางทีเนี่ยเราจะไปคิดละอุ้ยปวดหัวมันเป็นมะเร็งในสมองหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณแม่พี่เป็นมะเร็งเสียใช่ไหมคือเราก็ไปคิดว่าเราต้องมีโอกาสเราต้องมีโอกาสอะไรเงี้ยคือเราก็จะแบบร้อนลนอ่ะแบบแต่พอแบบว่าเรานั่งสมาธิแล้วก็แบบเหมือนแบบหมอก็สอนว่าเอ้าก็ถ้าไม่แน่ใจก็มาหาหมอเลยมาตรวจเลยอะไรเงี้ยเราบอกเอ้าตรวจแล้วถ้าเกิดเจอล่ะเราก็บอกกลัวหมอเอ้าถ้าเจอถ้ามาตรวจแล้วเจอโดยที่อาการยังไม่ได้เป็นอะไรก็รักษาเลยผมก็เอาอยู่แน่นอนถ้าเป็นต้นๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าคือสุดท้ายอ่ะเราพี่ว่าเราต้องกลับมาจุดยืนตรงที่มันต้องมีสติมากขึ้นไอ้อย่างเมื่อเร็วๆนี้มีคนมาทักว่าแบบเฮ้ยพี่ต้อมระวังหน่อยนะปีหน้าจะแบบว่าไม่ค่อยดีเลยอะไรเงี้ยเขาดูในเชิงตำราโหราศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาบอกปีหน้าไม่ค่อยดีระวังสุขภาพอะไรเงี้ยซึ่งเราแบบชิบเป่งแล้วเรื่องสุขภาพนี่ระวังอยู่แล้วแล้วมันหนักมากเลยเหรอก็ค่อนข้างครับอะไรเงี้ยแล้วแบบหนักขนาดไหนจะตายเลยไหมอะไรเงี้ยเขาก็แบบเขาก็เงียบเขาก็บอกว่าก็หนักครับแต่ถ้าผ่านพ้นไปได้ก็จะไม่มีอะไรแล้วกลับมาชิปเองแล้วนี่จะตายแล้วใช่ไหมพี่ก็แบบสั่งเสียแฟนสั่งเสียน้องสั่งแบบจะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมให้หมดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาทักเราก็เชื่อเลยหูพี่พุ่งทะยานแบบนั่งร้องไห้กับแฟนแล้วอะว่าแบบตายแน่แล้วปีหน้าหลังวันเกิดซึ่งอีกไม่กี่เดือนเองอะไรเงี้ยใช่ไหมพี่ก็เลยแบบแต่พอมาถึงจุดนึงแบบมันก็แบบโอเคนะถ้ามันจะตายจริงๆมันก็ต้องตายใช่ไหมล่ะคือถ้ามันจะแย่ขนาดก็แล้วแต่อะไรที่มันจะเกิดแต่ว่าถ้ารู้อย่างนี้ก็ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นก็ทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดก็แล้วกันถ้ามันถึงเวลาเกิดขึ้นจริงๆอย่างน้อยก็ทำเสร็จหมดแล้วอะไรเงี้ยใช่แล้วจริงๆเรามีแบบไปแก้ดวงแก้อะไรอยู่ไหมพี่ก็จริงๆก็คิดอยู่อย่างก็ถามเขาเหมือนกันนะว่ามันจะมีทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าก็ให้เราแบบว่าทำบุญกับผู้ป่วยหรือว่าทำอะไรที่เกี่ยวกับคนตายอะไรเงี้ยฮะแล้วก็แก้เคล็ดด้วยการแบบถ้ามีอะไรปุ๊บเนี่ยเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยเข้าโรงพยาบาลไปเลยคือเข้าโรงพยาบาลเองอะไรไปหาหมอให้หมอจิ้มให้หมอฉีดให้อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือเหมือนกับว่าเจ็บตัวแก้เคล็ดซะก่อนที่จะต้องไปเจ็บหนักอะไรเงี้ยคืออันนี้มันต้องบอกกันว่าเป็นรูปแบบความเชื่อใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าทำแล้วสบายใจก็พี่น้องก็คิดว่าไปทำเหอะช่างมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปีหน้าคือ64ใช่ไหมที่เขาบอกเราใช่ใช่คือข้ามวันเกิดปึ้งเนี่ยให้ระวังเลยอะไรเงี้ยเพราะจริงๆอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะไปคุยกับเขาเรื่องสุขภาพจะคุยกับเขาเรื่องงานคือมันมีงานใช่แต่เขาดันทักเรื่องนี้พี่ก็เอ้าไม่ถามมึงเรื่องนี้ใครก็ถามบอกทำไมว่าอะไรเงี้ยเป็นหมอที่เรานับถืออยู่แล้วหรือเราเช็คเปล่าเปล่าคือพี่ก็ถึงบอกกันนี่ไงอีจิตไหมชื่อนางสาวสมจิตมากเลยอ่ะคือแบบคือเรื่องอ่ะใครคือมักจะคุยกับเขาเรื่องงานแล้วก็รู้ว่าเขาว่าเป็นคนเปิดตำราอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเขาอาชีพไหมก็ไม่ใช่แต่ทีนี้มันเข้าใจไหมว่าเวลาคนมันทักอ่ะใจเราแล้วมาทักเรื่องอย่างเงี้ยเนาะทีนี้พอไปเล่าให้เพื่อนฟังหรือแฟนจะบ้าเหรอคนเขาจะมาทักความเป็นความตายได้ไงถ้าเขาเป็นยิ่งถ้าเขาเป็นอาชีพเขาไม่ทักความเป็นความตายเราบอกใช่เขาไม่ได้ทักแต่เสือกถามเขาก็พูดไงแล้วเขาบอกอ้าวแต่ยูก็จะไปแบบว่า 100% กับเขาก็ไม่ได้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเราก็เลยแบบโอเคนะก็ตอนนี้พี่ก็ตั้งสติแล้วก็เดี๋ยวดูกันว่าอะไรมันจะเกิดอะไรอย่างเงี้ยไม่ประมาทนะพี่น้องก็ไม่ประมาทแต่ว่าก็ถ้ากลัวมากอ่ะมันจะทำอะไรไม่ได้เลยนะจริงๆเพราะว่าวันแรกนี่คือแบบฟังมาแบบโหมันปลงหมดเลยอ่ะจิตตกสิเพราะว่าเอ้าจะดิ้นรนทำงานเพื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ตายแล้วจูกแบบให้มันมีความสุขทุกวันดีกว่าไหมไปกินไปเที่ยวไปอะไรอย่างงี้ไหมอะไรเงี้ยแต่มาคิดว่าโอเคนะเพราะว่าเราเป็นคนน่ะไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นน่ะมันไม่มีใครรู้ถูกป่ะมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้หรือมันอาจจะเกิดขึ้นจริงๆแต่ว่าถ้าเราทำทุกวันแบบเหมือนกับโอเคระวังใช่มันก็คือเอาคนที่ไม่ระวังหรือโอเคมีรุ่นพี่ที่ในวงการอะไรเงี้ยเนาะท่านก็ขนาดท่านป่วยมาตลอดเงี้ยท่านก็เราก็ไม่มีใครรู้อ่ะเนาะคือสุดท้ายก็ใช้ชีวิตทุกวันให้ดีที่สุดอย่างเงี้ย
ท่านก็แบบทำงานทุกวันไม่บอกใครเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันร้อนรนมากมันก็เครียดเองอ่ะใช่พี่ต้อมเองตอนนี้ธุรกิจร้านผมเราเองล่ะครับพี่กระทบช่วงที่ผ่านมาโควิดหนักแล้วตอนนี้มันยังไงมันกลับมาฟื้นฟูไหมมันดีขึ้นแต่ถามว่ามันดีเท่าเดิมไหมไม่แล้วก็พี่ต้อมว่าโอกาสที่มันจะดีเท่าเดิมในระยะปี2ปีนั้นคงยากมากเพราะว่าพฤติกรรมคนเปลี่ยนหนักมากร้านเราเนี่ยอยู่ในห้างหมดเลยคนเข้าห้างน้อยลงน้อยลงเยอะมากมากคนเดินเจือจางเลยเนาะเจือจางมากแล้วก็อย่างคือห้างมันเป็นที่รวมคนเขาก็ไม่ค่อยอยากไปอยู่แล้วแล้วข่าวเนี่ยมันไม่จบเหมือนมันโอเคเราฟังดูมันกำลังจะดีขึ้นแต่มันก็จะมีข่าวอะไรแบบถูกเนี่ยอย่างตอนช่วงนี้ก็จะมีเรื่องพม่ามาแล้วพอพม่าปุ๊บคนก็จะส่วนหนึ่งก็จะแบบเริ่มเฮ้ยกลัวเรายังกลัวเลยอ่ะใช่ไหมจากที่เราเคยรู้สึกชิลๆตอนนี้คือแบบไม่ได้แล้วหน้ากากต้องพร้อมอะไรเงี้ยมันจะกลับมาแล้วคนก็เข้ามาทำผมอย่างเงี้ยเรื่องจะมานั่งแช่นานๆมาทำสีโครกกัน3ชั่วโมง5ชั่วโมงเขาจะแบบระวังมากใช่ค่ะตอนนี้นี่คือยังไหวอยู่ไหมครับพี่หรือว่าต้องมีแผนว่าจะต้องยุบไปปิดไปบ้างคือณตอนนี้เล่าให้ฟังตรงๆเลยคือห้างเนี่ยเขายังช่วยค่าเช่าในลำดับหนึ่งแต่พี่คิดว่าถ้าเขายุติการช่วยพี่ก็ต้องเริ่มพิจารณาว่าจะอยู่หรือจะไปเพราะว่าบางทีการทนเพื่อจะพามันไปให้ถึงฝั่งหรือว่าดื้อแพ่งอะไรเงี้ยพี่ว่ามันบางทีมันเครียดไงแล้วมันก็จะมีผลต่อสุขภาพเราอีกใช่ไหมพี่ก็เลยคิดว่าโอเคตอนนี้คือใช้หลักแบบธรรมะก็ต้องใช่ถ้าของมันจะใช่ของเรามันก็จะเดินต่อไปถ้ามันไม่ใช่เราทำมาดีที่สุดหรือยังถ้าเราทำมาดีที่สุดแล้วจบมันได้แค่นั้นเพราะอย่างลูกน้องเนี่ยพี่ก็ดูแลเขาเต็มที่พี่ก็ไม่ได้หักไม่ได้อะไรเขาเลยก็คือจ่ายเต็มในช่วงที่ไม่มีรายได้ก็จ่ายก็ทำไงอ่ะเขาก็ฝากผีฝากไข้ไว้กับเราใช่ไหมแต่ว่าอย่างช่วงที่มันแบบอย่างช่วงเนี้ยมันเริ่มไม่ดีอะไรเงี้ยคือคนก็น้อยอะไรเงี้ยเราก็คือตัวเงินเดือนเนี่ยเราคือพวกเนี้ยเขาอยู่กับเงินเดือนกับคอมมิชชั่นอยู่แล้วรายได้เขาก็ลดลงด้วยถูกไหมแต่พี่จะไปแบบอะไรกับเขาอีกมันทำไม่ได้อะเราเหมือนเป็นหัวหน้าเรือเนาะเป็นคนคัดท้ายเรือก็แบกไว้ก่อนจนกว่าจะแบกไม่ไหวแต่ถามว่าลูกน้องเห็นใจไหมก็ไม่ค่อยนะ นางก็แบบใช้ชีวิตกันแบบชิลๆมากไม่ค่อยช่วยซึ่งเราบางทีเราพูดเยอะไปอ่ะพี่ว่าความยากเชื่อว่าหลายๆคนเป็นหัวใจของคนเป็นเจ้าของกับหัวใจของคนที่แบบมีชัวๆอย่างเงี้ยนั่นอาจจะแบบนั่นแหละพี่ต้องแต่ว่าจริงๆคือใจเราอยากจะเหลือไว้สักอันหนึ่งไหมหรือว่าถ้าไม่ไหวจริงๆคือไปหมดเลยมีค่ะมีไอ้เรื่องมีต้องมีอยู่ยังไงพี่ก็ต้องมีที่หนึ่งซึ่งพี่ทำงานเต็มที่แล้วก็ยังมีความสุขเพราะพี่ยังมีความสุขกับงานตรงนี้พี่ก็รักงานผมมากๆอ่ะเราทำตรงนี้มานานมากแล้วอ่ะก็คงจะไม่ได้ถึงขั้นปิดหมดหรอกค่ะเรากำลังดูอยู่แล้วก็บางที่ที่กำลังจะหมดสัญญาเราก็อาจจะแบบยุติลงอะไรเงี้ยใช่ก็ทุกอย่างค่ะตอนนี้ต้องใช้สติมาบริหารด้วยไม่ใช่ใช้อารมณ์กับเขาเรียกอะไรนะการดื้อแพ่งอะไรเงี้ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์อ่ะใช่คุณแฟนล่ะคะตอนนี้กฎหมายอะไรเริ่มออกมาแล้วจะมีแนวโน้มได้แหมมาให้พูดเรื่องนี้เดี๋ยวของขึ้นนะ เอาเดี๋ยวต้องให้แม่คำดาวก่อนนะคะ ซึ่งโดยส่วนตัวอย่างพี่ต้อมกับแฟนก็อยู่กันมา21ปีแล้วอะแล้วจริงๆแล้วในทางกฎหมายพี่กับเขาก็ถูกต้องโดยตรงที่แคนาดาอยู่แล้วใช่ฮะซึ่งพี่ก็กลับไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าจริงๆอ่ะเราก็มีเป้าหมายว่าโอเคคือตอนนี้ตอนแรกเลยอ่ะเราก็ตั้งใจว่าเขาก็จะมาอยู่ที่นี่แต่ตอนนี้เมื่อทุกอย่างมันเป็นอย่างเงี้ยไม่มีความแน่นอนในเรื่องของการคุ้มครองเขาสำหรับตัวเรามันไม่มีอะไรใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นกับเขาอย่างเงี้ยเขาลำบากแน่ใช่ก็เลยคิดว่าเขาก็คงจะกลับไปใช้ชีวิตที่นู่นแต่ว่าพี่ก็คงอาจจะคือเนื่องจากว่าเรายังมีงานตรงนี้แล้วก็ร้านเราก็ยังทำอยู่ตรงนี้ก็อาจจะบินไปบินมาเขาก็อาจจะต้องเขากลับไปดูแลครอบครัวทางนู้นอะไรเงี้ยเขาก็เสียสละมาอยู่ดูแลพี่กับแม่ตั้งแต่ยังป่วยกันอยู่อะไรเงี้ยอันนี้เราก็ต้องแบบมีเหตุมีผลคือถ้าเขาจะต้องกลับไปเราก็ต้องให้เขากลับไปก่อนใช่ว่ามันเป็นเรื่องแบบเหมือนปัญหาโลกแตกเนาะบางประเทศเนี่ยก็มีการแบบให้แล้วแล้วกู้กลับคืนก็มีอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันแบบมันไม่จีรังยั่งยืนไงคือจริงๆอ่ะพี่ว่าสิทธิที่เพศเดียวกันเนี่ยเรียกร้องพี่ว่ามันเป็นเรื่องความคุ้มครองทางกฎหมายมากกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องอื่นๆนะมันคืออย่างเงี้ยสมมติว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราอย่างเงี้ยคือเขาเป็นแฟนเขาก็น่าจะได้รับสิทธิ์โดยชอบธรรมแต่อันนี้มันไม่มีหรือการที่แบบอยู่ด้วยกันในประเทศอ่ะก็จะต้องแบบมีการไปรีพอร์ตนู่นทำเอกสารนี่คือทุกอย่างเป็นค่าใช้จ่ายหมดซึ่งมันหนักมากแล้วก็สิทธิก็ไม่ได้เนี่ยพี่พยายามทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เช่นมีใบเขาเรียกไงนะสำเนาทะเบียนบ้านเล่มเหลืองมีบัตรประชาชนสีชมพูคือทำเพื่อจะพิสูจน์ว่าเขาอยู่ตรงนี้กับเราจริงๆโดยรูปแบบที่ถูกต้อง
แต่ว่ามันไม่ได้มีผลนะพี่ดูแล้วมันยากมากๆแต่ว่าตอนเองก็แบบตามเรื่องนี้ตลอดคอยเช็คตลอดก็ตามแต่ว่าใช่บางคนก็มาติดต่อให้เป็นแบบหัวขบวน อะไรอย่างเงี้ยคือพี่พูดตรงๆคือพี่อายุมากแล้วเราพี่ก็มีความรู้สึกว่าคนรักก็มีคนชื่นชมก็มีในเรื่องแบบนี้คนไม่ชื่นชมก็มีถูกไหมเราก็ไม่อยากให้ใครแบบพูดตรงๆอ่ะอายุขนาดนี้เดินไปโดนขี้เคลี้ยงหัวก็ไม่อยากนะ คือพี่ว่าเราทำธุรกิจด้วยไงอย่างพี่ทำร้านนำผมอย่างเงี้ยมันอันตรายมันกระทบใช่คือเราก็เลยคิดว่าโอเคนะเราเดินสายกลางเรียกร้องในรูปแบบที่ถูกต้องดูว่าถูกต้องในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าตามกฎหมายในเชิงการปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยหรือทฤษฎีอะไรก็ว่าไปแต่ว่าจะให้ลุกขึ้นมาแบบว่าถือไมโครโฟนเลยมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยก็ขนาดคนที่มีพลังมากกว่าเรายังแบบทำไม่ได้เลยเนาะใช่ก็น่าเห็นใจเพียงแต่ว่ามันทำไงได้เนาะจริงๆมันก็เป็นความรักทุกเพศทุกวัยทุกแบบที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้แล้วโลกมันเปิดกว้างขึ้นไงเสรีมันเกิดมากขึ้นถ้าเขาให้สิทธิ์ในเรื่องการอยู่อย่างเหมาะสมแล้วมีหลักฐานพิสูจน์ได้พี่น้ำว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่แฟร์แต่ว่าในขณะเดียวกันคนที่เป็นแบบนี้ก็ต้องมีขอบเขตพี่ว่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้คือถ้าเราอยู่ในขอบเขตที่พึงมีพึงได้ที่เหมาะเจาะไม่ได้แบบว่าล้ำเส้นเกินไปเงี้ยพี่ว่ามันก็จะมีจุดคอมโพรไมซ์ที่มันสามารถเกิดขึ้นได้อะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะใช้เวลาแค่ไหนไงนี่แหละคือความเหนื่อยเราก็เลยปลงก็ปลงแล้วปลงแล้วโรคจิตหลายเรื่องเห็นไหมมันมีเรื่องที่ต้องคิดเยอะไปล่ะใช่แต่ว่าก็เห็นไหมนะคือแบบจิ้มฉีดทะลักฟักถ่าเนี่ยติดตามข่าวบันเทิงพี่นาตาเทนชาแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ